แบบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือมูซิบินี่แหละฮาวายเอียนสไตล์นะคะเป็นขาปูแบบสดๆเป็นแบบตลาดแนวพื้นบ้านของคนฮาวายเลยนะเดี๋ยวดูว่าข้างในเขาขายอะไรบ้างSo in Hawaii is like three like best it seem like best brands is Kahala ผลิตอูคูเลเล่ที่มีชื่อเสียงมากๆในฮาวายนะคะดูนะว่าเราจะได้กินกันกี่โมงมอสลา101คอลเลคชั่นใหม่มาแล้วค่ะผ้าสั่งตัดพิเศษพรีเมียมคอตตอน 100% พร้อมสติ๊กเกอร์สนใจสั่งซื้อสนับสนุนช่องมอสลา101สแกน QR Code ได้เลยนะ สวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้ 7:30 นะคะทุกคนตอนนี้มอสอยู่ที่เกาะโอวาฮูในรัฐฮาวายนะคะในเมืองโฮโนลูลูนะคะเช้าๆแบบนี้เราก็จะต้องมาหาของกินที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารพื้นบ้านของคนฮาวายนะคะคลิปนี้เดี๋ยวมอจะรวมไปหลายๆที่นะคะว่าคนฮาวายเนี่ยเขากินยังไงตลาดที่นี่มีอะไรขายบ้างเนาะโอเคไปกันเลยตอนนี้มอสเดินอยู่ในย่านเขาเรียกว่า Royal Hawaii Center นะคะจะเป็นรวมร้านอาหารรวมแบรนด์เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะเปิดประมาณแบบ10 โมงนะก็ตอนนี้ก็ยังเงียบๆอยู่แต่ว่าพอเปิดปุ๊บนะยิ่งช่วงเย็นคนเยอะมากมอสทำคลิปก่อนหน้านี้ที่มอสมาถึงแล้วมาเดินจะเห็นว่าคนเยอะมากจริงๆแล้วกิจกรรมรอบๆนี้เยอะมากๆเลยนะคะแน่มาถึงแล้วทุกคนตอนนี้มอสอยู่ที่มูซิบิคาเฟ่นะคะเขาบอกว่าอาหารแบบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือมูซิบินี่แหละหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราไปซื้อของจริงมาให้ดูดีกว่าอ๋อเขาปั้นไว้แล้วนี่คนขายก็เป็นคนญี่ปุ่นเนาะจะมีเขาปั้นแต่นี่นี่อะไรราคาอะละ2.48 เหรียญนะคะวิ่งก็มีหลายหน้านะมีแบบใส่กิมจิใส่ปลาไหลด้วยปลาไหลจะ4.38 เหรียญมีอะโวคาโดด้วยเบคอนมีเทมปุระผสมด้วยเหรอมีใส่ไข่แต่ออริจินอลจริงๆมันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะข้างบนนี้มันก็คือเป็นเขาเรียกเป็นสแปมก็คือเป็นแฮมกระป๋องของคนอเมริกันแล้วก็ทำเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นผสมอเมริกันอ่ะเห็นปะมีข้าวมีสาหร่ายบอกว่าร้านเปิดตั้งแต่7 โมงปิด3 ทุ่มนะคะอย่าลืมนะตรงนี้มันเขาเรียกว่าอยู่ใกล้กับชายหาดไวกิกินะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นมูซูบินะคะเห็นไหมข้างบนเนี่ยมันคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะกุนเชียงเราเหมือนกันแต่จริงอันนี้มันคือเป็นแฮมนะคะเป็นแฮมกับสำเร็จรูปกระป๋องนะคะที่เป็นยี่ห้อสแปมนะแล้วก็จะมีสาหร่ายแล้วก็เป็นข้าวอันนี้เขาก็จะหมักซอสเสร็จแล้วเขาก็เอาไปทอดไปย่างนะคะมันจะหอมมากมันคล้ายๆกับซูชิไหมเพราะเขาบอกว่ามันเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างอาหารอเมริกันกับอาหารญี่ปุ่นอันนี้มีไข่แล้วก็มีปลาไหลย่างด้วยตอนนี้อร่อยมากมันจะเค็มๆเหมือนหวานนะอร่อยมากพกพาสะดวกนะ2 เหรียญเองใครจะแบบมาที่ตรงนี้เขาเรียกว่าไวกิกิบีชวอล์กนะคะข้างหลังตึกตรงนี้มันก็จะเป็นชายหาดเนี่ยมาว่ามาแวะซื้อมูซูบิเนาะหลายๆอันเลยเพราะอันละแค่2 เหรียญกว่าเสร็จแล้วก็ไปนั่งกินบนชายหาดเนาะแจ๋วเลยอ่ะอร่อยอันนี้มันก็ได้เท็กเจอร์แบบอุ้ยเท็กเจอร์แบบนัวๆของไข่แล้วก็ปลาไหลแต่จริงๆมอสชอบแบบออริจินอลแค่มีสแปมอย่างเดียวดีกว่าแต่ก็ไม่แย่นะฟินมากอ
So in Hawaii is like three like best, it seemed like best brands is mm-hmm. Kahala, mm-hmm. Tory Richard, uh-huh. and Ren Spooner. Both like authentic, made in Hawaii, Aloha shirts. But Tory Richard is good too because they have ladies' dresses. Mm. So they have men's shirts and they have more women than uh-huh. we do. ถ้าเป็นเสื้อฮาวายแบบสมัยแรกๆนะสังเกตกระดุมมันจะเป็นกระดุมกะลานะคะถ้าสมัยนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่กระดุมกะลาแล้วมันจะใช้เป็นกระดุมหอยแทนเสื้อตัวนี้นี่สมัยยุคกลางตั้งแต่ปี1950ตัวนี้98เหรียญข้างจะนุ่มมากเลยอ่ะริมซ้ายนั่น 4,600 เหรียญ นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พันกว่าเหรียญอันนั้นคือแบรนด์โอคูเลเล่ที่ดังๆของที่นี่เลยนะคะก็คือคามาค่านะคะเป็นบริษัทที่ผลิตโอคูเลเล่ที่มีชื่อเสียงมากๆในฮาวายนะคะจะเห็นว่าโอคูเลเล่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับกีตาร์เนาะแต่ว่ามันจะแตกต่างก็คือว่าโอคูเลเล่เนี่ยมันจะมีแค่4สายแต่กีตาร์มันจะมี6สายโอคูเลเล่เนี่ยเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19อ่ะชาวโปรตุเกสอ่ะเอาแบบเอากีตาร์เข้ามาแล้วคนชาวฮาวายเนี่ยเขาก็เหมือนมาอะแดปมาทำใหม่นะคะทำให้มันมีขนาดเล็กลงโดยใช้ไม้ท้องถิ่นของเกาะฮาวายก็คือไม้โคอานะคะเป็นไม้ที่มีราคาแพงมากๆเลยที่เอามาทำนะเพราะฉะนั้นถ้าแบรนด์ที่แพงๆหลัก 4,000 เหรียญพันเหรียญเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นใช้ไม้โคอานะคะไม้ดีเป็นแสนเลยอะแต่จริงเขาก็มีราคาแบบ40เหรียญ30เหรียญอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองฝึกอูคูเลเล่ก็ลองถูกๆก่อนก็ได้ร้านนี้เขาบอกว่าวันอังคาร5โมงเย็นเนี่ยเขาจะมีโชว์อูคูเลเล่ที่ตรงชายหาดด้วยนะตอนนี้8โมงครึ่งแต่ร้านเขาอะเปิด10โมงนะคะอันนี้ก็อยู่ในโรงแรมอีกทีนึงร้านนี้นะถ้าเกิดว่าใครจะมาใช่ไหมอยู่ในโรงแรมเชลตันไวกิกินะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจอเพราะในใต้โรงแรมเขาจะมีแบบร้านค้าอะไรอย่างนี้ด้วยหลายร้านเลยตอนนี้เรามาถึงอีกตลาดนึงนะคะเป็นแบบตลาดแนวพื้นบ้านของคนฮาวายเลยนะเดี๋ยวดูว่าข้างในเขาขายอะไรบ้างเหมือนเรามาร้านขายของชำอะผักอะไรเงี้ยผักผลไม้มันจะคล้ายๆกับของเรานะที่นี่แก้วมังกรเงี้ย2เหรียญรอยัลฮาวายสับปะรดนะสับปะรดก็ขายเท่าไหร่อ่ะหาป้ายไม่เจออ่ะแต่มันสีมันเหลืองๆนี่มาที่นี่นะมันจะต้องกินปลานะนี่ร้านนี้ก็ขายโปเกโบข้างหน้าเราอ่ะมันจะเป็นปลาแบบสดๆนะมันจะเป็นแบบโปเกเพราะว่ามันเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองนะของคนฮาวายก็คือจะเอาเนื้อปลาสดๆเนี่ยมาแล่เป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็มาจะมาใส่ซอสแบบสไตล์ของเขานะเดี๋ยวเราสั่งไปแล้ว1ถ้วยนะเดี๋ยวเราจะสั่งแยกโอเคแค่นี้อะไรอาราคาthe octopus the left side yes อะไรอ่ะทาโกะลิมุนี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นฮาวายเอียนสไตล์นะคะเป็นขาปูแบบสดๆแล้ว3ขานะไม่ได้3เท้านะโอเคได้มาแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายเงินข้างหน้าหุ้ยนี่เขามีแบบไอ้นี่หอยนางรมอ่ะตัวใหญ่มากแต่มันอยู่ในถุงเนาะเขาขายเป็นถุงๆอย่างนี้เลยอ่ะขายเพาละ5เหรียญกว่าด้วยความที่แบบฮาวายมันเป็นเกาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะปลาดิบแบบสดๆเยอะมากเลยนะใครที่เป็นสายซูชิซาชิมินี่แบบฟินมากเฮ้ยนี่เขาขายทั้งถาดเลยเหรอถาดนี้17เหรียญอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาแปลกๆเยอะเนาะอันนี้ตัวแดงๆด้วยเฮ้ยนี่ไอตัวนี้เหมือนพวกปลาตามทะเลน้ำลึกป่ะคีบมันเป็นสีส้มอ่ะไม่เคยเห็นเลยใครรู้มั่งว่าปลาอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาขายเพาละ8เหรียญเนาะครึ่งกิโลประมาณ300เนี่ยเหมือนปลาทะเลน้ำลึกอะเนาะปลาเหมือนปลาสวยงามนี่มันตลาดพื้นบ้านของคนฮาวายจริงๆเลยนะคะ
มีอะไรอีกโอ้นี่เขามีปลาโนแก้วด้วยนะเขาขายพาวลา7เหรียญนะคะก็ครึ่งกิโล200กว่าบาทเนาะเออปลาแปลกๆเยอะมากแหมต้องแบบเอาไปต้มยำเนาะเนี่ยสาหร่ายเต็มเลยตรงนี้เขาจะมีปูนะพาวละ18เหรียญเอาจริงๆใน LA ประมาณแค่10 12หรือ16เหรียญเองนะคะที่นี่รู้สึกแพงกว่าลอสแอนเจลิสนะเนี่ยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะกระปุกเนี้ย12เหรียญเอาจริงๆนะอาหารในฮาวายราคาค่อนข้างแพงนะเกือบแต่20เหรียญนะคะแต่ถ้าเรามาซื้อตลาดแบบนี้มันก็จะถูกกว่านะคะแล้วเราก็ได้นั่งกินแบบเอาท์ดอร์บนรถนี่แหละเพราะว่าร้านเขาไม่มีที่นั่งนะลองชิมสิเพราะว่าถ้าเรามาที่นี่เราไม่ได้กินโปเก้เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงแล้วเนี่ยปลาสดมากอ่ะอันนี้เป็นปลาอาฮิอาฮิอะไรนะเราจะเลือกหลายหน้าเขาบอกได้แค่หน้าเดียวนะอร่อยเหรอมันจะหวานหวานหนึบหนึบจริงอ่ะมาฮาวายนี่ร้านโปเก้เยอะมากๆเลยอ่ะหลายร้านมากกล่องนี้สี่เหรียญนี่เราจะสั่งแยกก็ได้นะเอาจริงโปเก้อะมันก็เป็นอาหารเหมือนเขาเรียกน้ำย่อยเนาะหรือว่าเอามาโปะบนข้าวก็เป็นกินแบบอาหารหลักมันจะเป็นปลาหมึกแล้วก็จะมีแบบสาหร่ายใส่ต้นหอมอะไรเงี้ยจุดอะจุดไปอะอันเนี้ยก็กินได้แต่ปลาไอ้เฮียอร่อยกว่านี่ฮาวายรอไวท์ครับปูม้าเนี่ยใช่ไหมก็ได้ปูม้าป่ะปูม้าฉดๆนะดองโคตรสดอะแต่ว่ารสชาติมันไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่ามันได้กินแบบความสดตกแล้วขาละเหรียญ นะฮะขาละ35บาทสดมากฟินจริงปูดีโอเคตอนนี้เรามาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะอันนี้จะเป็นฟู้ดแลนด์เดี๋ยวเข้าไปดูนะว่าข้างในเขาขายอะไรบ้างตอนนี้มีฝนด้วยนะเป็นละอองฝนอากาศข้างนอก27องศานะคะมันก็เหมือนเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะก็คือมันก็ดีได้มีอาหารอะไรหลายๆอย่างอันนี้เป็นขนมโมจินะเห็นเขาวางขายกันเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นเมลอนบัตเตอร์โมจิอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นเผือกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองซื้อไปกินดีกว่าดูดิน่ากินนะกล่องละ6เหรียญดอกไม้ที่นี่นี่เขามีพวงมาลัยแบบมาขายเป็นกล่องเลยนะทุกคนกล่องละเท่าไหร่ดอกไม้อุ้ย18เหรียญเลยเหรอแพงนะเนี่ยเพราะฮาวายเขาต้องคล้องพวงมาลัยนะกล่องนี้แบบ12เหรียญมีดอกอะไรมั่งแพงนะดอกไม้คล้องคอเนี่ยผักผลไม้ก็มีแบบทั่วๆไปเนาะโอ้โหในฟู้ดแลนด์นี่โปเก้เยอะมากด้วยความที่มันเป็นอาหารท้องถิ่นของคนที่นี่นะที่นี่เยอะจริงๆดูดิมีหลากหลายมากเขาขายแบบอันนี้สามารถเลือกได้2หน้านะ2หน้าอยู่ที่10เหรียญ นะคะหรือว่าถ้าเป็นถ้วยแบบครึ่งพาวเนี่ยเขาก็ขายอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ15เหรียญเอาอะไรดีเลือกไม่ถูกเลย I'm gonna be fed limu and yeah and gingerโปเก้อีกแล้วนะเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราเป็นโปเก้อะไรเดี๋ยวจะเป็นให้กิน alright thank you
ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Honolulu Cookie Company นะคะเป็นร้านคุกกี้แบบที่มีชื่อเสียงมากจะต้องซื้อมากินแล้วก็จะมีหลายร้านมากแต่ว่าไม่มีที่สนามบินนะมาตอนนี้เราก็อยู่ร้าน Lobster King จ้าแน่นอนเราจะต้องมากินอาหารทะเลเดี๋ยวไปดูข้างในจะเป็นแบบกุ้ง Lobster สไตล์แบบของร้านจีนนะอันนี้เป็นปูเหมือนจะผัดไข่นะจานใหญ่มากเที่ยวหน้าดิแต่ละจานคือแบบจานใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็แต่ละออเดอร์เนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ17เหรียญแต่ว่าถ้าเป็นอย่างกุ้งล็อบสเตอร์หรือว่าปูหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคิดตามน้ำหนักของแต่ละวันอันนี้เป็นปักกิ่งที่นี่เขาคือห่อบันมาให้เรียบร้อยเลยปักกิ่งร้านนี้อร่อยมากก็แบบเขาจะมาหนังกับเนื้อเลยนะอันนี้แล้วก็มีน้ำซอสอยู่ข้างในแล้วตอนกินคือแบบดีมากอันนี้ดีมากเขาบอกว่าอันนี้ถ้าตอนสั่งให้บอกว่าเป็นปลาเขาเรียกว่าอะไรนะปลาไม้จิ้มฟันแต่ว่ามันไม่ใช่ไซส์ปลานี้นะมันเป็นน่าจะเป็นสีข้างของปลาเป็นปลาแบบโลโก้นะคะอันนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ไม้จิ้มฟันเป็นกระดูกเหมือนกับปลามันเนาะมันจะหนึบๆแล้วเขาก็ชุบไข่แดงด้วยอร่อยอันนี้ร้านนี้อยากจะบอกว่าคุณคิดนานมากว่าจะมากินดีไหมเพราะว่าคืนแรกที่เรามาเราเห็นมันแถวยาวมากแล้วเราคิดว่าเราจะไม่กินหรอกแต่ว่าวันนี้เราอยากลองแล้วประเด็นคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์จ้าแถวยาวกว่าวันนั้นอีกหาทำอีกแล้วเดี๋ยวดูนะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยว่าเราจะได้กินกันกี่โมงหลายโมงเดี๋ยวเราลองเดินไปสำรวจนะตอนนี้ผ่านมา15นาทีนะแถวไม่ขยับเลยนี่ดูอันนี้ในร้านโหคนนั่นร้านเลยเวลาเขาก็ใหญ่นะตอนแรกคิดว่าร้านเล็กแล้วก็นี่ชื่ออ่านว่าอะไรมารุคามิหรือคารุเกมไม่มั่นใจว่าอ่านว่าอะไรนะโอ้นี่แถวอยู่นี่โอ้เขาเป็นขายแบบอูด้งนะนี่ทุกคนดูแล้วก็อ๋อนี่ทำสดๆเลยอ๋อเส้นก็ทำสดๆเลยทุกคนดูดิเราก็ได้แต่มองนะเพราะว่ายังไม่ถึงเราซักกะทีดูสิเดินกลับไปที่แถวของเราเฮ้ยใกล้ความเป็นจริงแล้วทุ่มครึ่งเองอะถือว่าเร็วนะผ่านไป25นาทีเองเนี่ยมีแค่อันนี้ เราจะมาสั่งตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเทมปุระแล้วก็ไปจ่ายตังค์ตรงนู้นทุ่ม15นะคะก็40นาทีถือว่าไม่แย่นะเขาทำแบบเร็วมากเพราะว่ามันเป็นแบบบริการด้วยตัวเองแล้วก็ข้างหน้านะคะมันเป็นเส้นอูด้งแบบสดๆนะแล้วก็ชามเนี้ย11เหรียญแต่ของมอสอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้อะไรนะลืมชื่อมันจะเป็นญี่ปุ่นหน่อยเนาะอันเนี้ยชามเนี้ย11เหรียญนะคะมันชื่อนิกูทัมม่าแล้วก็มีเทมปุระอันเนี้ยจะเฉลี่ยชิ้นละ2เหรียญนะอันนี้ก็จานนึงก็10เหรียญรวมหมดนี่มีน้ำมีอะไรคะอยู่ที่37เหรียญนะคะก็
ร้านนี้ที่มอสมากินเพราะว่าในรีวิวอ่ะมี 12,000 รีวิวเลยนะเดี๋ยวดูว่าอร่อยหรือเปล่ามันเป็นเนื้อนะชิมน้ำก่อนก็เหมือนแบบข้าวกะหรี่ของญี่ปุ่นเส้นเหนียวนุ่มมากมันเป็นเส้นสดรวมๆแล้วอร่อยดีแต่ว่ามันก็รสชาติไม่จัดจ้านนะกรอบดีนี่ข้างหน้ามอสนะคะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นตัวเล็กๆนะคะสูงประมาณ60เซนติเมตรที่เขาบอกว่าเขาอยู่ที่เกาะฮาวายเนี่ยก่อนที่จะมีชาวฮาวายเนี่ยมาตั้งรกรากอีกนะคะก็เป็นความเชื่อแล้วเขาก็จะชอบกล้วยชอบปลานะคะก็จะตั้งไว้อยู่ตรงนี้นะคะก็คลิปนี้อยากจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะคลิปนี้นะเพราะว่ามอสมาที่ฮาวายแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปที่เกาะมาวีนะคะก็คือรวมๆแล้วหลายคลิปมากๆนะคะก่อนหน้านี้จากที่มอสมาที่ฮาวายเนี่ยนะมอสมีความรู้สึกว่าที่เนี่ยเหมือนเมืองไทยมากไม่ว่าจะเป็นอากาศอาหารของกินโดยเฉพาะใครที่ชอบแบบปลาดิบนะโอ้โหหมอละชอบมันก็เลยแบบชอบอาหารที่นี่ผลไม้ก็หวานผักอะไรเงี้ยเหมือนเมืองไทยเลยสภาพอากาศเหมือนมากแล้วก็ทะเลคล้ายๆกับเมืองไทยแต่จะต้องเตรียมเงินมาเยอะหน่อยเพราะว่าฮาวายเนี่ยของราคาแพงนะแพงกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเมนแลนด์นะคะหรือว่าพื้นแผ่นดินของอเมริกาเนี่ยก็เท่าหนึ่งเลยนะฮาวายมอสไปที่ไหนมาบ้างก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนอโลฮาไม่ใช่สิขอบคุณต้องอะไรนะลืมไปแล้ว